กลับเข้าสู่รายการทัศจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะหรือว่าใครอยากจะนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะเรายังคงรวบรวมกันอยู่นะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลคำถามนะคะส่งมาที่422-1606นั่นเองแล้วก็วันนี้5ท่านจะได้รับเหรียญพระพุทธปฏิหารเนื้อทองเหลืองด้วยนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะคะจะได้รับกลับไปเป็นสิริมงคลในการบูชานั้นด้วยครับเอาละเรามากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะมาที่คุณวรรณาเลขบ้านค่ะ 135/48 ถามว่าบ้านหลังนี้จะผ่อนหมดไหมคะเพราะว่าตกงานอยู่ครับผ่อนหมดไหมก็อาจจะเป็นบางช่วงบางขณะนะฮะแต่ว่าลื่นไหลไม่มีโอกาสลื่นไหลดีมากกว่าที่จะกังวลนะครับโดยเฉพาะคุณวรรณานะครับในส่วนที่คุณถามมาเนี่ยเหมือนเราจังหวะนะจะโคลนเรื่องของการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปแต่เราก็หวังกับบ้านนี้เยอะฉะนั้นสำเร็จครับนะฮะคุณวรรณาอาจจะเว้นช่วงนิดนึงประมาณกุมภาช่วงนั้นเป็นช่วงขาขึ้นแล้วฉะนั้นเป็นกำลังใจให้คุณวรรณานะครับพร้อมกับลายเซ็นนี้ครับแล้วก็ทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS มาแบบนี้นะก็จะได้รวบรวมนำรายชื่อเข้าพิธีวันพรุ่งนี้ด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณบุญหลงงานไม่ดีค่ะถามว่าทำยังไงดีแล้วก็มีกรรมหรือเปล่าครับบุญหลงงานไม่ดีนะมีกรรมไหมสภาวะกรรมเกิดขึ้นเพราะช่วงหนึ่งแต่หลังจากที่แรงกดบังนะเพราะเราเรื่องนั่งสมาธิเจริญจิตกรรมฐานเนี่ยผมว่าน่าจะดีขึ้นแหละเพียงแต่ว่าคุณบุญหลงมันเจอจังหวะมาไม่ดีเหมือนคนอื่นเขาแต่ถ้าจะให้ความสำเร็จเปลี่ยนแปลงไปความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเพราะแรงปฏิหารแรงผู้ปฏิหารนั่นเองนะครับยังไงขอพรท่านเลยนะครับน่าจะได้สำเร็จแล้วก็จิตอันปรารถนาได้สมความปรารถนาบุญหลงรู้สึกว่าเคยให้ลายเซ็นไปแล้วนะครับใช่ค่ะSMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณบุญชูการเงินติดขัดค่ะบูชาอะไรแล้วก็ลายเซ็นได้แล้วรอบปีนี้อยากให้บูชาพระธาตุประจำปีนะคุณบุญชูนะจะเสริมสร้างนะให้เป็นมงคลกับชีวิตจะได้มีทางออกกับชีวิตที่ยืดยาวนะรวมถึงท่านที่จะเข้ามาในชีวิตเราเขาจะได้มาอุปถัมภ์ค้ำชูบ้างไม่ใช่มาแค่เป็นที่พึ่งอย่างเดียวแล้วก็จากไปนะครับคุณบุญชูนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประยูนค่ะบอกว่าทำไมถึงต้องย้ายบ้านบ่อยครับประยูนถามว่าทำไมถึงต้องย้ายบ่อยเพราะสภาวะเรื่องของการปฏิบัติหรือแม้แต่การที่คุณอยู่อาศัยแล้วเนี่ยมักจะเจอปัญหาเพราะบริวารนะบางครั้งถ้าเราอยู่ต่อนะก็มีรังแต่เหนื่อยก็เหนื่อยนะครับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วดีกว่านะครับคุณประยูนนะตอนนี้อาจจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงบ้างนะแต่ว่าเป็นลักษณะที่คุณสบายใจมากกว่าทุกข์ใจเหมือนครั้งก่อนที่มานะครับแล้วลายเซ็นนี้มอบคุณประยูนด้วยนะครับจ้าคุณผู้ชมนะคะที่ได้รับกาบัตรลายเซ็นจากอาจารย์ก็อย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณกริตนะคะเลขทะเบียนรถ1059รถชนทุกเดือนเลยค่ะอาจารย์ต้องแก้ยังไงก็ใช้สมาธินะฮะแล้วก็แนะนำเพิ่มเติมด้วยการสวดพระคาถาชีพจรนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วจะมีผลดีกับคุณกุลกิจนะครับลายเซ็นคิดว่าคงได้แล้วครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัชชปภารถสีขาวมุกนะคะทะเบียน9922บูชาอะไรดี9922นะฮะให้บูชานะฮะด้วยดอกดาวเรืองก็กุหลาบคุณบูชาในวันพระข้างขึ้น8ค่ํา15ค่ําแล้วก็ในรถคันนั้นควรจะมีพระพิฆเนศนะครับไว้สักการะขอพรจะดีรวยมั้ยรวยตั้งแต่เริ่มต้นที่ทํารวยเริ่มต้นแต่อธิษฐานแล้วก็ทำดีคิดดีรวยมีชัยฝากครึ่งแล้วครับนัดประภาลายเซ็นครับนัดประภาทุกท่านได้ส่ง SMS เข้ามานะคะเราจะได้รวบรวมรายชื่อเข้าร่วมพิธีในพรุ่งนี้กันด้วยนะคะฉะนั้นก็นะใครที่จะนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีก็ระบุชื่อนามสกุลเข้ามาก็แล้วกัน SMS ต่อมาค่ะแม่นางรถค่ะคุณไพโรจน์นะทะเบียนรถ7737ดีหรือเปล่าเกื้อกูลนะฮะส่งเสริมเรื่องการเงินนะฮะแล้วก็ผ่อนคลายเรื่องสภาวะหนี้ดีครับนะฮะจากนั้นแล้วแม่ยานางใช่ไหมคุณไพโรจน์ไพโรจน์นะครับรับไปเซ็นไปด้วยนะครับไว้สำหรับเรื่องหน้าที่การงานสำหรับตัวคุณด้วยนะยิ่งสร้างผลดีคุณแนะนำลายเซ็นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐนิชาบอกว่าทุกเรื่องของหนี้สินนะไม่มีทางออกบูชาอะไรดีคะในช่วง 3-4 เดือนนี้ตึงตราตึงตัวเหลือเกินนะฮะกับเรื่องการเงินที่มีสภาวะไม่มีทางออกมันเป็นงั้นจริงๆเราพยายามหาเงินสภาพคล่องให้ได้นะครับมิฉะนั้นคุณจะตึงแน่นะช่วงประมาณช่วงวันไหนธันวานี่เข้มข้นเลยแหละครับแล้วก็บูชาขอพรบูชาพระศิวลีนะเสริมโชคลับลาภขอพรท่านนะฮะใช้ปกถานะชาลิติ
ภาวนาไว้โชคลาภจะได้มามิฉะนั้นคุณจะเหนื่อยกับเหนื่อยนะครับอ่ะนัตติชาไรเซนินะครับเพิ่มเติมเต็มไว้นิดนึงไรเซนครับกับไรเซนคุณนัตติชากับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมพลหรือสมพลนะบอกว่าเจ็บป่วยบ่อยค่ะอาจารย์ครับให้แนะนำให้คุณเจริญสมาธิกรรมฐานแล้วก็ให้คุณสมพลเนี่ยรับแผ่น VCD กสิณไฟไปนั่งสมาธิกรรมฐานต่อมิฉะนั้นแล้วในสภาวะธรรมที่หายไปนานเนี่ยจะทำให้คุณทุกข์ใจเรื่องป่วยเจ็บก็จะเข้ามาทดแทนนะฮะฉะนั้นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวให้จิตให้ดีสมาธิให้ดีนะครับทุกอย่างก็จะดีด้วยสมพลครับไรเซนครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาก็มีโอกาสลุ้นด้วยนะ5ท่านด้วยกันกับเหรียญพระพุทธปฏิหาริย์เนื้อทองเหลืองนั่นเองนะคะ SMS ต่อมาค่ะแม่นาง3คันเลยค่ะอาจารย์3คันเลยมั้ยครับ3012ครับ7085 4378บูชาแม่นางอย่างไรบุญ3ครั้งเลยนะครับ3คันเลย3ครั้งเลยอ่ะ3012นะครับบูชาด้วยมะลินะครับมะลิบูชาวันจันทร์นะครับเสริมโชคลาภแล้วก็ให้บูชาพระบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีคันนี้นะครับแล้วก็7058บูชาพระสังฆจายบูชาด้วยแหละน้ำผึ้งแล้วก็หมากภู9คำส่วนคันสุดท้าย4378บูชานะครับหลวงปู่ทวดรูปหล่อองค์เหมือนสติ๊กเกอร์ติดก็ได้จะเสริมสิริมงคลจะดวกปลอดภัยทั้งไปและกลับครับแนะนำเลยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสิรินทิพย์นะคะ บอกขอให้ครูมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมทีมงานทุกคนครับขอพรครูคุ้มครองสิทธิ์ค่ะขอบคุณนะฮะขอคุณสิรินทิพย์แล้วก็เป็นรายการนะครอบครัวจิตด้วยแล้วก็อย่าลืมนะพรุ่งนี้ไปทำบุญใหญ่กันนะฮะไปรอพระสร้างปฏิหาริย์เกิดขึ้นให้กับชีวิตครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณชัดทัพพักนะคะบูชาอะไรดีในแล้วก็อนาคตจะหมดหนี้หรือเปล่าแนะนำให้บูชาพระพรหมนะฮะพระพรหมนะพระพรหมเพื่อเป็นสร้างนะแรงบันดาลให้คุณเนี่ยมีสตินะทำสมาธิศีลสมาธิปัญญาเป็นก่อเกิดให้เรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นในอนาคตของคุณหมดหนี้ไหมแค่ทุเราเองนะฮะแล้วยังไงก็ตามฝากในเซนนี้ด้วยครับนัทพัฒน์ครับปลายเซนนี้ครับเนี่ยไรเซนSMS ต่อมาค่ะคุณมิตรนะคะอายุ86ปีแล้วค่ะอาจารย์ป่วยเข้าโรงพยาบาลเป็นประจำถามว่ามีเคราะห์อะไรไหมสภาวะข้อนี้นะฮะพอทำร้ายสัตว์นะครับอย่างต่อเนื่องแล้วเองเราเองน่ะอาจจะมีผลเรื่องของการค้าขายด้วยเรื่องของชีวิตสัตว์นั่นเองดังนั้นสภาวะกรรมเนี่ยก็เพราะเจ้ากรรมในเวรใหม่เจ้ากรรมในเวรเก่ามาจองจำอย่างต่อเนื่องทำไงดีให้ชำระนะฮะค่าน้ำค่าไฟหรือแม้แต่ดูแลพระสงฆ์อาพาธแล้วคุณมิตรก็จะดีลูกทำให้ก็ได้นะฮะแต่ว่าให้เขาอธิษฐานจิตหรือว่าขอบารมีด้วยยิ่งจะเป็นผลดีกับคุณมิตรทันทีครับคุณครับ SMS ต่อมาค่ะแต่ถูกปีก็อายุมากแล้วนะครับคุณสุประวีนะคะรถสีขาว6296บอกว่าอยากจำหน่ายเสื้อจะดีหรือเปล่าจะหาเงินทุนได้ไหมคะครับได้ครับเสื้อนี่ก็หลากหลายสิ่งที่คุณทำเนี่ยอาจจะเป็นเสื้อแฟชั่นเสื้อวัยรุ่นหรือแม้แต่เสื้อที่เขาทำการกันไอ้งั้นนะทำได้ดีแต่ถ้าอาหารการกินไม่แนะนำนะครับแล้วหาเงินทุนได้ไหมสิ่งที่หวังสิ่งที่คาดจะเป็นตามปรารถนานั่นแหละครับนะฮะคุณสุปวีลายเซนครับก็เป็นอาชีพชอบนะฮะครับประกอบอาชีพชอบเพราะว่าสัมมาอาชีโวอาชีพที่ดีนะฮะคนดีคิดดีทำดีนะมีชัยไปฝากครึ่งนะครับที่เหลือสุดแท้แต่เวรกรรม SMS ต่อมาค่ะคุณเรียบสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างค่ะมีปัญหาอยู่นะครับให้ตรวจประจำปีหรือว่าโรคเก่าของเดิมกำลังจะแวะเวียนมาแล้วก็ให้นั่งสมาธิกรรมฐานด้วยกสิณไฟเตโชธาตุยิ่งดีบ้าน155ควรทำบุญประจำปีด้วยนะครับคุณเรียบนะครับจ้า SMS ต่อมาค่ะครับคุณวิสุดานะคะทำไมมีแต่เรื่องเดือดร้อนคนรักมีก็อยู่ไม่นานเงินก็ไม่มีเก็บตัวเราก็ร้อนนะฮะโดยเฉพาะการตัดสินใจการระมัดระวังหรือว่าการเป็นเจ้าระเบียบที่เยอะไปบางครั้งอ่อนไหวอ่อนบางทีอ่อนแออย่าบางทีอ่อนโยนอย่าอ่อนไหวบางทีอ่อนแอก็เฉพาะคนที่เข้มแข็งโดยเฉพาะบางครั้งคนใกล้ตัวบางครั้งถ้าเข้มแข็งไปเป็นผู้นำไปเขาก็อยู่กับเรายากดังนั้นวิสุดานะครับพยายามนะฮะว่างเว้นในการมองปัญหาคนอื่นนะอย่าใส่ใจคนอื่นเยอะกลับมาดูที่ตัวเราเยอะแล้วจะดีคนรักอยู่ไม่นานนะครับถึงแม้เข้ามาก็เป็นแค่มิตรภาพเล็กๆกันนั่นเองนะครับเงินไม่มีเก็บไม่เป็นไรลองใช้เลยเซ็นนี้เป็นเบื้องต้นนะครับคุณวิสุดาเพื่อแก้นะในส่วนที่นะไม่เสริมไม่ท่าทั้ง4กับลายเซ็นลองใช้ดูดีครับกับคุณวิสุดา
าวหลานนะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงใครจะลุ้นที่จะเป็นผู้โชคดีด้วยสำหรับเหรียญพระพุทธปฏิหารเนื้อทองเหลืองนะคะ5ท่านด้วยกันก็ประกาศรายชื่อในส่วนของท้ายรายการนั่นเองนะคะส่วนในช่วงหน้าเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณค่ะความเชื่อที่ว่างูกินหางเป็นอย่างไรนะแล้วก็ในเรื่องของการบูชานั้นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าฟังจากอาจารย์การพักกันสักครู่ค่ะ